เริ่มต้นที่การประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลกันก่อนในวันนี้นะครับมีการประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022ที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก21ชาติสมาชิกด้วยกัน นะครับซึ่งก็จะมีการประชุมกันในวันที่18-19พฤศจิกายนนี้ซึ่งตลอดทั้งปีอย่างที่เคยเรียนคุณผู้ชมไปว่าตลอดทั้งปี2 5 6 5เนี่ยท่ามกลางโควิดเนี่ยก็มีการจัดประชุมนะครับในกรอบในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกันมาโดยตลอดชาวต่างชาติก็เดินทางเข้ามาร่วมประชุมเอเปกันที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ วันที่18-19พฤศจิกายนก็จะเป็นการประชุมในระดับผู้นำซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจทั้งหมดซึ่งท่านก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมนะครับว่าการประชุมในวันนี้เนี่ยถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแต่หลังจากนี้ก็จะมีการทบทวนทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่14พฤศจิกายนโดยวันนี้เป็นการประชุมในทุกมิติพูดกันหมด ทั้งพิธีการต้อนรับสาระการประชุมอาหารการกินการแสดงการรักษาความปลอดภัยคุยกันหมดทุกเรื่องทุกด้านนะครับแต่ละฝ่ายที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องของการเตรียมการปฏิบัติการซักซ้อมซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนบ้างในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีการปิดการจราจรเป็นบางช่วงถนนบางเส้นทางในช่วงที่มีการเคลื่อนที่ของคณะผู้ที่มาประชุม แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ผู้นำเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้มีการตอบรับมาแล้วมาด้วยตัวเอง18ประเทศครับแล้วก็ส่งผู้แทนมา4ประเทศรวมเป็น22ประเทศและยังรอการยืนยันอีก1ประเทศในที่นายกรัฐมนตรีท่านพูดนะครับถ้าดูตามข้อมูลที่วิกิพีเดียนำเสนอที่จะมีการส่งผู้แทนมาก็มีไต้หวัน ไต้หวันไม่ได้เป็นประเทศแต่ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่สําคัญเม็กซิโกครับผู้นําเม็กซิโกนี่ก็ส่งรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจมาร่วมประชุมแล้วก็สหรัฐอเมริกาโจไบเดนไม่ได้มานะครับมีงานส่วนตัวอยู่ที่ทำเนียบขาวก็เลยส่งรองประธานาธิบดีนะครับมาร่วมประชุมแล้วก็ในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า นี่ก็ถือเป็นความก้าวหน้าที่ดีสำหรับประเทศไทยที่ทุกคนพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมกับเราและก็ยังมีแขกรับเชิญอีก3ประเทศที่เราได้เชิญไปซึ่งได้ตอบรับมาหมดแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงการต่างประเทศทาการชี้แจงทาความเข้าใจสามประเทศที่มีการเชิญมาก็มีกัมพูชาครับนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนนะครับนี่ก็เป็นแขกรับเชิญ แล้วก็นายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสขอไปครับประธานาธิบดีฝรัร่งเศสครับเอ็มมานูเอลมาครงนี่ประธานาธิบดีแล้วก็มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินสามานนะครับแห่งซาอุดิอาระเบียที่จะเดินทางมาร่วมเป็นแขกที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็แน่นอนนะครับเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงสู่สมดุล Open Connect และก็ Balance นะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็พยายามที่จะพูดจาขอร้องคนไทยว่าขอให้เป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมในครั้งนี้เพราะเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติยศสร้างการยอมรับสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับ นี่ก็คือกิจกรรมที่จะมีการแสดงบนเวทีนะครับเรื่องอาหารเรื่องการกินเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นสถานที่จัดประชุมก็คือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับและก็อีกที่หนึ่งก็คือศูนย์ประชุมกองทัพเรือและที่กองทัพเรือเนี่ยแหละครับก็จะมีการสาธิตประเพณีลอยกระทงด้วยแม้ว่าการประทงจะผ่านพ้นไปก่อนแล้วช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนช่วงเดือนลอยกระทงก็จะมีการ จัดกิจกรรมที่หอประชุมกองทัพเรือด้วยครับคุณผู้ชมครับที่นั่นก็จะมีการจัดเลี้ยงนะครับอันนี้ก็ใกล้เข้ามาสําหรับงานใหญ่ระดับประเทศแล้วก็ถือว่าเป็นระดับโลกเลยทีเดียวผู้นําที่ไม่ได้มาเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วไม่ได้มานี่ก็บอกไปแล้วทั้ง3ชาติแต่ว่ารอยืนยันที่นายกรัฐมนตรีพูดก็คือประธานาธิบ,บดีปูตินแห่งรัสเซีย ยังไม่มีการยืนยันว่าท่านจะมาหรือไม่มาอย่างไรนะครับก็รอติดตามความชัดเจนจากนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ